อีกหนึ่งพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวของเราประจำอยู่ที่นั่นนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณรัชดาพรม่วงธรรมนะคะไปดูที่บริเวณประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตนะคะตอนนี้มีการติดธงแดงแจ้งเตือนระดับน้ำแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะเชิญค่ะเชิญครับค่ะคุณพัทรพลคุณปวีณาคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมตอนนี้ค่ะก็ได้เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะโดยที่ประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตนะคะก็ได้มีการขึ้นธงแดงเพื่อแจ้งเตือนว่าระดับน้ำโขงเข้าขั้นวิกฤตเช่นเดียวกันค่ะและที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็คือประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตค่ะซึ่งตอนนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำกรมชลประทานก็ได้มีการขึ้นธงแดงส่งสัญญาณว่าระดับน้ำโขงเข้าขั้นวิกฤตและตอนนี้นะคะก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานขึ้นจนสุดประตูระบายน้ำค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำออกไม่ให้ชุมชนได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้นะคะและตอนนี้ค่ะก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการทำความสะอาดตัดหญ้าเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเป็นที่ขวางทางน้ำค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมตอนนี้นะคะก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการอ้างอิงคณะอนุกรรมาธิการลุ่มน้ำโขงที่วัดระดับน้ำโขงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ12เมตร4เซนติเมตรค่ะซึ่งขึ้นแถบแดงนะคะก็นั่นหมายถึงว่าระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตพร้อมคาดการว่าในอีก3วันข้างหน้าระดับน้ำจะหนุนเพิ่มขึ้นแตะ12เมตร50เซนติเมตรค่ะโดยประตูระบายน้ำโขงนะคะสามารถรับน้ำได้ประมาณ13เมตรหากสูงกว่า13เมตรค่ะน้ำจะไหลเข้าท่วมเขตอำเภอเมืองนครพนมในขณะที่ประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่ก็เร่งระบายน้ำลงสู่น้ำโขงซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติระดับน้ำโขงในช่วง20ปีค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทีมข่าวก็ได้เข้าไปสำรวจประตูระบายน้ำห้วยแคนซึ่งรับน้ำมาจากฝั่งอำเภอเรณูนครซึ่งเป็นน้ำจากทุ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้เนื่องจากน้ำโขงก็หนุนมาเติมส่งผลให้บริเวณประตูระบายน้ำห้วยแคนมีวัชพืชปิดทางน้ำไหลค่ะและขณะนี้นะคะทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักงานภาค2นพคพร้อมกำลังพลจากมทบ210กองบัญชาการกองทัพไทยนำรถแบ็คโฮมาตักวัชพืชที่ไหลปิดทางประตูระบายน้ำออกเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลค่ะสำหรับประตูระบายน้ำห้วยแคนตอนนี้นะคะระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่140เมตรซึ่งสูงกว่าเมื่อวานอยู่ที่1เมตร50เซนติเมตรเพราะว่าเมื่อวานนะคะอยู่ที่ระดับ138เมตร50เซนติเมตรค่ะโดยจุดห้วยแคนนะคะอยู่ห่างจากน้ำโขงเพียง2กิโลเมตรซึ่งถือว่าใกล้มากจากการพูดคุยกับนายช่างประตูระบายน้ำห้วยแคนก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้นะคะก็มีนโยบายจะต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อสูบน้ำลงสู่น้ำโขงค่ะซึ่งเป็นการบรรเทาน้ำเหนือไหลลงมาเพราะเป็นน้ำค้างทุ่งแต่ก็ต้องประเมินนะคะว่าเครื่องจักรจะติดตั้งอย่างไรระยะห่างระหว่างหน้าเขื่อนกับท้ายเขื่อนจะสามารถสูบน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยค่ะและก็การปิดประตูระบายน้ำนะคะต้องดูระดับน้ำด้วยค่ะว่าจะสามารถติดตั้งได้เมื่อไหร่ถึงแม้ตอนนี้นะคะปริมาณน้ำเหนือฝนจะหยุดตกแต่น้ำโขงก็ยกระดับเพิ่มขึ้นทุกวันเนื่องจากน้ำจากหนองหารไหลมาเติมวันละ20ล้านคิวอีกทั้งดินก็อุ้มน้ำนะคะส่งผลให้น้ำไม่ไหลลงดินและตอนนี้ชุมชนริมโขงธาตุพนมใต้ที่ติดลำน้ำก่ำตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลเข้าท่วมแล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณพัทรพลคุณปวีณาคะตอนนี้สภาพอากาศแม้จะมีการครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็อบอ้าวกันเลยทีเดียวค่ะในขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายบ้างเล็กน้อยทำให้ระดับน้ำนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือรายละเอียดที่เกิดขึ้นที่ประตูระบายน้ำค่ะ